าฟังนิทานกันแล้วครอบครัวมาร์ชมีลูกสาว4คนลูกสาวคนโตชื่อว่าเม็กอายุ16ปีเป็นพี่สาวผู้เรียบร้อยและขยันขันแข็งเป็นครูสอนพิเศษแถวๆบ้านลูกสาวคนรองชื่อว่าโจอายุ15ปีนิสัยแก่นแก้วคล้ายกับผู้ชายเป็นสาวมั่นมากจินตนาการชอบอ่านหนังสือและเขียนนิทานมากลูกสาวคนที่3ชื่อว่าเบธอายุ13ปีเป็นสาวน้อยขี้อายและเข้ากับคนแปลกหน้าได้ยากเล่นเปียโนเก่งและลูกสาวคนสุดท้องชื่อว่าเอมี่อายุ12ปีเป็นน้องสาวจอมแก่นชอบวาดรูปเป็นที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสงครามคุณพ่อจึงต้องไปรบครอบครัวจึงไม่ได้จัดงานเลี้ยงทำให้ทั้งสี่สาวรู้สึกเหงาเป็นอย่างมากคุณแม่ที่กลับมาจากข้างนอกบ้านได้บอกกับทุกคนว่าเพื่อนบ้านตระกูลแฮมเมลยากจนมากไม่มีของกินแม้แต่ฟืนที่ใส่เตาผิงโจได้ลุกขึ้นทันทีและพูดว่าเราน่าจะแบ่งอาหารเช้าส่วนหนึ่งไปให้เขานะคะเบธก็ได้พูดขึ้นว่าหนูก็จะไปช่วยเขาเหมือนกันค่ะแม่และเด็กสาวทั้งสี่ก็นำอาหารไปให้ครอบครัวฮัมเมลเมื่อเด็กๆที่บ้านฮัมเมลได้เห็นอาหารก็ดีใจเป็นอย่างมากและนั่นก็เป็นวันคริสต์มาสที่มีความสุขสำหรับทั้งสี่สาวพี่น้องค่ำคืนก่อนวันปีใหม่แม็กและโจได้ไปงานเลี้ยงเต้นรำเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ชุดของโจใส่ไปมีรอยไหม้ตรงด้านหลังเธอได้รู้สึกอับอายจึงได้แอบอยู่ด้านหลังม่านและไม่ได้ออกไปเต้นรำในขณะที่โจได้หลบอยู่ที่หลังม่านอยู่ๆก็มีคนมาชนด้านหลังชายหนุ่มนั้นชื่อว่าลอรี่เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ข้างๆนั่นเองลอรี่ได้พูดขึ้นว่าขอโทษครับผมไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ตรงนี้ค่ะระหว่างที่คุยกับลอรี่เนี่ยเผลอหลุดปากพูดไปว่าลุงของเขาเข้มงวดมากไม่ค่อยอนุญาตให้ตนเองออกมานอกบ้านเท่าไหร่เขาจึงไม่เคยมีโอกาสไปเจอโจทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วโจกับลอรี่ก็สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วทั้งสองคนได้เต้นรำกันตรงระเบียงโดยไม่มีคนอย่างสนุกสนานเมื่อปีใหม่มาถึงโจได้ไปเที่ยวที่คฤหาสน์ของลอรี่ลอรี่ได้พาโจเดินเที่ยวไปรอบๆคฤหาสน์ในขณะนั้นมีคนรับใช้เรียกลอรี่ให้ไปทำธุระขณะที่โจอยู่ในห้องทำงานเพียงคนเดียวก็ยืนจ้องรูปคุณลุงของลอรี่และได้พูดพึมพำกับตัวเองว่าเฮ้คุณลุงอาจจะดูเหมือนเอาแต่ใจหัวรั้นแต่แปลกจังแฮะที่ฉันรู้สึกชอบท่านจังเลยคนที่ยืนอยู่ด้านหลังของโจก็คือคุณลุงของลอรี่นั่นเองขอบใจนะคุณลุงได้ยิ้มและทักทายโจอย่างเป็นมิตรและแล้วโจก็สนิทสนมกับคุณลุงลอรี่บางครั้งสาวน้อยครอบครัวมาร์สทั้งสี่พี่น้องก็มาเที่ยวเล่นที่คฤหาสน์แม็กและเอมี่เองก็เริ่มสนิทสนมกับคุณลุงมากขึ้นมีแต่เบธเท่านั้นที่เข้ากับคนแปลกหน้าได้ยากเธอขี้อายและไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่คุณลุงซึ่งได้ยินมาว่าเบธนั้นชอบเล่นเปียโนจึงได้พูดต่อหน้าทุกคนว่าเปียโนน่ะถ้าหากว่าไม่ได้เล่นเลยเสียงมันก็จะเพี้ยนถ้ามีใครมาช่วยเล่นสักหน่อยก็คงจะดีมากเบธได้ยินแบบนั้นก็ใจเต้นตึกตักรวบรวมความกล้าและพูดขึ้นว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนหนูขอเล่นได้ไหมคะแล้วลุงก็ตอบกลับมาว่าได้สิมาเมื่อไหร่ก็ได้เล่นเท่าที่เธออยากเล่นได้เลยนะหลังจากวันนั้นเบธก็ได้ไปเล่นเปียโนทุกวันเบธอยากจะตอบแทนคุณลุงจึงได้ลงมือทำรองเท้าสำหรับใส่ในบ้านให้กับคุณลุงและแอบเอาไปวางไว้ที่ห้องทำงานของคุณลุงผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ไม่มีข่าวคราวใดๆจากคุณลุงเลยเบธคิดว่าคุณลุงคงจะไม่ชอบรองเท้าที่เราทำให้แน่เลยแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเปียโนขนาดเล็กจัดส่งมาที่บ้านตระกูลของมาร์ชซึ่งเป็นเปียโนของคุณลุงที่ไม่ได้ใช้ที่เก็บเอาไว้ที่ห้องเก็บของของคฤหาสน์เบธดีใจเป็นอย่างมากจึงได้รีบไปหาคุณลุงแล้วเธอก็หอมแก้มคุณลุงด้วยความดีใจคุณลุงตกใจมากแต่นั่นก็เป็นความสุขในรูปแบบที่คุณลุงไม่เคยได้รับมาก่อนเช่นเดียวกันตอนบ่ายของหน้าร้อนลอรี่และพี่น้องทั้ง4ได้ไปนั่งเล่นที่ใต้ต้นไม้บนเนินเขาและได้นั่งพูดคุยกันถึงความฝันในอนาคตของแต่ละคนความฝันของเม็กคืออยากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขในคฤหาสน์ที่สวยงามส่วนลอรี่อยากใช้ชีวิตที่มีความสุขกับการเล่นดนตรีที่ตัวเองนั้นชอบเอามากๆโจอยากเป็นนักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงเบธอยากจะช่วยงานทุกๆคนในบ้านและเอมี่อยากจะเป็นนักจิตรกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกโจจึงได้พูดขึ้นว่า
ถ้าอย่างนั้นอีก10 ปีข้างหน้าพวกเราก็มารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็มาดูกันว่าใครจะสามารถทำตามความฝันได้มากน้อยแค่ไหนฮะโอเคเลยค่ะพี่ทุกคนต่างก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของโจลอรี่ได้พูดขึ้นอย่างมีความหวังว่าผมจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้เลยล่ะ1 ปีกำลังจะผ่านไปอยู่มาวันหนึ่งในเดือน11ก็มีจดหมายแจ้งมาว่าพ่อนั้นล้มป่วยหนักแม่จึงได้ยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปเป็นค่ารถไฟไปหาพ่อเมื่อรู้ดังนั้นโจจึงได้เข้าไปในเมืองและได้เอาเงินจำนวนหนึ่งกลับไปให้แม่หนูได้เงินมาจากไหนลูกแม่ได้ถามโจจึงได้ถอดหมวกออกมาและพูดว่าหนูไปขายผมมาค่ะแม่สำหรับโจแล้วการตัดผมก็คือเรื่องที่ทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากแต่การที่ตนจะได้ช่วยเหลือพ่อเป็นสิ่งที่เธออยากจะทำมากที่สุดเช่นกันไม่เป็นไรเลยค่ะแม่หลังจากที่แม่ไปดูแลอาการของพ่อก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเป็นเบธที่ต้องล้มป่วยต่ออาการของเบธนั้นได้แย่ลงเรื่อยๆเพื่อปกป้องไม่ให้เอมี่ติดไข้จึงได้ส่งเอมี่ไปอยู่ที่บ้านป้าส่วนเม็กกับโจก็คอยเฝ้าเบธอยู่ใกล้ๆคุณหมอได้บอกว่าถ้าหากว่าคืนนี้ไข้ไม่ลดลงคนไข้อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับทั้งเม็กและโจได้นั่งเฝ้าเบธอยู่ที่ข้างเตียงทั้งคืนกลางดึกคืนนั้นหน้าของเบธได้ขาวซีดทำให้โจคิดว่าเบธจะแย่แล้วแต่แล้วคุณหมอก็ได้บอกว่าโล่งอกไปทีนะครับตอนนี้ไข้ลดลงแล้วไม่เป็นอะไรแล้วล่ะครับญาติสบายใจได้แล้วนะครับโจกับเบธเข้าโผล่กอดกันด้วยความดีใจทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากที่หน้าบ้านแม่นั้นกลับมาที่บ้านแล้วนั่นเองพอแม่ได้รู้เรื่องจากลอรี่ก็รีบกลับมาโดยทันทีเพราะว่าเป็นห่วงลูกตอนเช้าของวันคริสต์มาสโจกับลอรี่ได้ช่วยกันสร้างตุ๊กตาหิมะที่สวนตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนั้นได้สวมมงกุฎดอกไม้สีแดงมีผลไม้วางอยู่ข้างๆเต็มตะกร้าที่ไหล่ของตุ๊กตาหิมะมีผ้าคลุมไหล่ไหมพรมคลุมไว้นี่คือของขวัญที่ทุกคนช่วยกันเตรียมไว้ให้เบธนั่นเองพอเบธได้เห็นตุ๊กตาหิมะเธอก็ได้พูดขึ้นว่าฉันมีความสุขมากเลยล่ะจ้าขอบคุณนะเม็กโจและเอมมี่ต่างยิ้มด้วยความดีใจอยู่ๆลอรี่ก็ได้เปิดประตูและโผล่หน้าเข้ามาและพูดว่ามีของขวัญคริสต์มาสสุดพิเศษมาส่งนะครับแล้วคนที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าทุกคนนั่นก็คือคุณพ่อนั่นเองเม็กกับโจตกใจมากจนพูดไม่ออกเอมมี่ดีใจและตกจากเก้าอี้เธอร้องไห้แล้ววิ่งเข้าไปกอดขาของพ่อแน่นเบธที่ร่างกายอ่อนแออยู่ก็พยายามลุกขึ้นด้วยตัวเองและเดินเข้าไปกอดพ่อทุกคนภายในบ้านมีความสุขและคริสต์มาสปาร์ตี้ก็เริ่มต้นขึ้นลอรี่กับคุณลุงก็มาร่วมงานด้วยครั้งนี้จึงเป็นวันคริสต์มาสที่ทุกคนนั้นมีความสุขมากเป็นที่สุดอย่างแท้จริง